สวัสดีค่ะเปรียบเทียบสภาพอากาศในวันนี้กับสภาพอากาศในช่วงวันอังคารพุธพฤหัสนะคะโดยถ้าเราดูจากแผนที่อากาศในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนที่พาดผ่านจะยังคงอยู่ห่างไกลออกไปจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะประกอบกับวันนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังอ่อนทำให้วันนี้นะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเห็นว่ายังมีฝนน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านที่รับลมมรสุมนั่นก็คือบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้มีกำลังอ่อนนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เห็นเป็นสีชมพูนี้นะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในบริเวณที่มีฝนค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสนะคะร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนี้ก็จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือและก็ลาวตอนบนนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีนี้ประเทศไทยตอนบนก็จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ค่ะก่อนที่ฝนนั้นจะกลับมาลดลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันศุกร์และวันเสาร์ค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่โดยในช่วงตั้งแต่วันอังคารที่14ถึงวันที่16มิถุนายนจะมีฝน 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับสภาวะฝนที่ตกติดต่อกันจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยควรดูแลสภาพสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินก็ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักนอกจากนี้ก็ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายโดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันอังคารขึ้นไปจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงจึงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่และในช่วงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้สำหรับฝนที่ตกติดต่อกันจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ